ครับสำหรับแล็บตัวนี้ก็จะเป็นแล็บตัวที่3ของหัวข้อการแปรรูปด้วยวิธีสมัยใหม่นะครับสำหรับแล็บตัวนี้เนี่ยเป็นหลักเฉพาะกิจของปีนี้นะเพราะว่าเป็นโครงการวิจัยนะครับก็เห็นว่าเครื่องตัวนี้มันน่าจะมีประโยชน์ในการเรียนรู้ก็เลยทำภาษาที่ตรงเนาะแต่ว่าหลังจากโครงการเสร็จแล้วก็เพื่อนก็จะได้เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ของผู้ประกอบการต่อไปจุดที่พัฒนาขึ้นมาตัวนี้ก็คือเครื่องฆ่าเชื้ออาหารที่ไปรูปอาหารเร็วนะโดย house electric field กระแสไฟฟ้าแบบ house กระแสไฟฟ้าแบบ house เป็นยังไงก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราสามารถที่จะควบคุมนะตัวการส่งไฟฟ้าเนี่ยออกมาเป็นช่วงๆนะเขาเรียกว่าคลื่น house นะครับคลื่น house เนี่ยถ้าเราดูตัวกราฟของคลื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มันออกมาถ้าเกิดว่าเราเป็นคลื่นทรายใช่ไหมเป็นคลื่นทรายมันก็จะเป็นคลื่นทรายเป็นยอดคลื่นนะยอดคลื่นทรายเราสามารถที่จะปรับให้มันเป็นเท้าใต้หรือลงขึ้นข้างล่างนะครับก็จะเป็นคลื่นเดียวก็เป็นเท้าใต้แต่ว่าตัวเราในตัวองค์กรควบคุมตัวนี้สามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะเล็กแค่กูร่าเท้าใต้ก็คือออกมาเป็นสี่เหลี่ยมออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะทีนี้คลื่นเท้าเนี่ยมันจะมีเมื่อถึงภาพขึ้นทรายก็จะขึ้นลบบวกลบบวกเป็นหนึ่งรอบเป็นหนึ่งไซเคิลใช่ไหมไอตัวขึ้นสี่เหลี่ยมก็เป็นตัวบวกแล้วก็เป็นตัวฝั่งลบบวกก็มาลบได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้มันจะทำให้เป็นเฉพาะบวกหรือว่าลบก็ได้ครับแล้วแต่ตอนที่ควบคุมกันทีนี้ลักษณะขึ้นมันเป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าพอตัวโวลเตจขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะคงเอาไว้ที่ว่าเปลี่ยนนะจะถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วว่ามันจะดรอปไปเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เว้นไปสามไปเป็นถึงช่วงเวลาขึ้นมาใหม่ตรงโว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดรอปไปศูนย์ทีนี้ลักษณะเขาเป็นชุดสี่เหลี่ยมนะครับการที่จะควบคุมปริมาณไฟฟ้าที่จะให้เข้าไปเราสามารถควบคุมความถี่ของเท้าได้ว่าจะเป็นถี่เท้าต่อวินาทีใช่ไหมซึ่งความผิดตรงนี้ก็จะบอกเป็นในส่วนของกิโลเฮิร์ตซ์นะครับกิโลเฮิร์ตซ์นะครับก็หมายถึงว่าเป็นลักษณะเป็น 1,000 นะส่วน 1,000 เฮิร์ตซ์ตัวนี่คือความผิดเป็นปริมาณจำนวนเฮาส์ต่อวินาทีแต่ว่ามันก็จะมีความยาวนานของเฮาส์ใช่ไหมความยาวนานของเฮาส์เนี่ยก็คือว่าพอมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถึงยอดขึ้นที่เป็นเท้านะครับความกว้างของยอดขึ้นที่เป็นยอดเท้าเนี่ยจะกว้างเท่าไหร่ซึ่งความกว้างคือสมมติมันเติร์นออนเปิดไฟขึ้นมาที่ไฟนี้จะคงที่โวลต์คงที่ที่31โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแตะครับนี่เตือนไปก่อนพอขึ้นมาถึงยอดตรงนี้จะเป็นพวก31โวลต์ปุ๊บมันก็จะคงที่ตรงนี้ไปถึงเวลาเท่าไหร่ก่อนที่มันดรอปลงตัวเครื่องควบคุมนะครับตัวนี้เป็นควบคุมเราสามารถปรับได้ว่าเป็นความถี่กับเป็นเราเรียกว่าถี่ออนคือเวลาที่มันจะมีไฟฟ้าคือเวลาที่เราจะคงอยู่นะว่าความยาวของเราขึ้นเท่าไหร่ซึ่งนี่จะเป็นไมโครวินาทีนะในหลักไมโครวินาทีเราสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่1จนถึงประมาณ10นะแต่ว่าแนะนำว่าให้ไม่เกิน8นะไม่เกิน8วินาทีเพราะว่า9กับ10เนี่ยมันจะเริ่มออฟลิมิตซึ่งเครื่องมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ากระแสมันจะไม่คงที่มันไม่เป๊ะและเนื่องจากเข้าจากอุปกรณ์นะก็คือทำได้ตั้งแต่1ถึง8วินาทีซึ่งพอเราสามารถที่จะเปลี่ยนคอนดิชันตรงนี้คือเป็นซีกับระยะทีออนของมันเนี่ยก็จะทำให้ตัวการผลิตของเราเนี่ยมีคอนดิชันต่างๆได้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทีออนเยอะก็มีแนวโน้มที่เชื้อมันจะฆ่าได้เยอะนะครับถ้ามีเวอร์ชั่น2ขึ้นมาก็จะปรับตัวโวลเตจได้ด้วยก็โวลเตจก็มีผลในการฆ่าเชื้อเหมือนกันเนาะแต่เครื่องตัวนี้โวลเตจจะคงที่ที่31นะเพราะว่าการคุมโวลเตจมันลำบากต่อการคุมของตัวนี้นะครับทีนี้
มันอาจจะมีได้ตั้งแต่ช่วงเรนจ์ของทั่วไปของเขาคือเป็นฟิลเนี่ยจะตั้งแต่20,000โวลต์จนถึง40,000โวลต์นะครับก็คือ20กิโลเนาะ20กิโลโวลต์จนถึง40กิโลโวลต์ของเราก็คือตรงกลางคือ30,000-30,000กิโลโวลต์หลักการก็คือของเครื่องแต่งไฟก็คือว่าต่อติดปั๊บตรงส่วนที่จะจับไฟเนี่ยมันก็จะเข้ามาแปลงสองตัวนี้ไปของดินตรงนี้ก็จ่ายไฟมาแปลงไฟมาเข้าวงจรข้างในนะครับวงจรข้างในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ที่จะกลุ่มเพาส์นะครับวงจรตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้ตัวนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งสวิตช์ที่จะจ่ายไฟเข้าไปในพวกไฟพวกไฟเนี่ยก็จะมีอยู่4ชุดนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า4 channel เนาะ channel ที่1นะสายนี้ channel ที่1 channel ที่2นะครับ channel ที่3กับ channel ที่4นะอยู่ฝั่งนี้สังเกตว่าแต่ละ channel เนี่ยมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะโอ้ตัวนี้เป็น channel ที่2ก็จะมีสายสีแดงกับสายสีขาวขั้วบวกขั้วลบซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับถ้ามีเวอร์ชันที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายที่เป็นซ็อกเก็ตเสียงให้มันเป็นกิจลักษณะอะไรแต่นี่คือมันเวิร์กแล้วแหละมันจะไม่สวยงามทีนี้ตัวนี้ทำยังไงมันก็จะมาที่ตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่าข้อสีเทาเนี่ยซึ่งเป็นข้อลบเนี่ยมันก็จะแตกมาสองอันแม้แตกมาสองอันก็คือสองอันนี้นะครับแล้วก็ข้อสีแดงข้อบวกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นส่วนของสเตนเลสตรงนี้คือขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกแล้วก็สเตนเลสตรงส่วนนี้ก็เป็นขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วลบนะเป็นขั้วลบเนาะขั้วลบก็ไปตรงนี้อันนี้ก็เป็นขั้วลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอไฟฟ้า30โวลต์จ่ายมาเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งผ่านระหว่างขั้วถูกไหมทีนี้ขั้วตรงนี้มันจะเป็นท่อเพราะฉะนั้นอาหารก็จะไหลไปในท่อพออาหารไหลไปไฟฟ้าก็จะไหลผ่านมาจะเห็นตัวสีขาวๆตัวนี้ตัวสีขาวนี่คือฉนวนนะครับฉนวนนี่ว่าทำมาจากเทฟลอนนะเป็นวัสดุที่เราใช้เคลือบกระทะทำเขียงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีไอตัวลูกตรงนี้ก็กลึงขึ้นมาโดยที่ว่ามีไดมิเตอร์ภายในเนี่ยนะครับเท่ากับไดมิเตอร์ข้อตัวนี้เป็นข้อครึ่งนิ้วก็ตัว inside diameter ที่เป็น secondo 40 standard มันก็คือ16มิลลิเมตรนะครับ inside diameter ข้อมันจะมีหลายสเปคที่เป็นข้อสแตนเลสทั้งหมดนะเป็นสแตนเลสไอ้304นะครับในอุตสาหกรรมอาหารจริงๆตัว304เนี่ยจะเป็นสแตนเลสที่ราคาอาจจะต่ำกว่า316นะจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าจะให้ดีจะต้องเป็น316แต่ว่าโกโก้เนี่ยในคอมเมอร์เชียลเนี่ยเขาจะมีหลายวัสดุที่ใช้มีทั้งกราไฟต์นะครับมีทั้งสเตนเลสเนาะก็ผูกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าราคาแพงขึ้นมาจะเป็นพวกแพลตินัมแพงเลยนี่แหละแล้วอาจจะเป็นพวกโก้หนึ่งจะเป็นหมื่นได้ที่หลักร้อยถ้าเกิดว่าเป็นพวกไทเทเนียมก็ลองนะก็เป็นหลักพันซึ่งพวกไทเทเนียมก็บอกว่าเมื่อเหลือที่เป็นทั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีไฟฟ้าไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นองค์หนึ่งฮีตติ้งหรือจะเป็นตัวนี้เนี่ยไฟฟ้าไหลผ่านมันจะมีการกัดกร่อนนะโดยปิดยางไฟฟ้าจะมีจะเป็นพวกก็จะเกิดความโหลออกมาเกิดการกัดกร่อนออกมาแล้วไม่ต้องไอ้นอนของพวกร่างของโลหะเนี่ยมันก็จะเข้าไปในอาหารแต่ว่าถามว่ามันเป็นปนในอาหารเนี่ยมันจะถึงขั้นที่ว่าคอนทามิเนตเป็นจริงได้ไหมก็ไม่เนาะเพราะว่าเกิดว่าอาหารอะไรผ่านด้วยปริมาณประมาณนึงแล้วถ้ามันออกมาเนี่ยอยู่น้อยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ถือว่าได้ซึ่งสเตนเลสถ้าเกิดว่าอาหารมันมีการแปรรูปเป็นนานนะคืออย่างเราได้แปรรูปแค่ไม่กี่นาทีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้มันไหลเวียนทางที่นานๆมันก็มีโอกาสที่พวกตัว
นิกเกิลโครเมียมเด่นใช่ไหมครับแมงกานีสที่มันอยู่ในสเตเลตเนาะมันจะมีนิกเกิลโครเมียมเด่นแมงกานีสใช่ไหมอาจจะเข้ามาสู่อาหารจนเกินมาตรฐานน้ำดื่มก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเราไม่ได้การรุ่นไหนถ้าเป็นพวกไทเทเนียมก็บอกว่าระหว่างแพลตินัมกับไทเทเนียมเนี่ยปรากฏว่าไทเทเนียมเนี่ยดีกว่าแพลตินัมก็จะทนทานกว่าพวกสเตเลตด้วยในระดับก่อนพวกสเตเลตทนทานไปหลายรอบเปลี่ยนนะตัวไทเทเนียมเนี่ยดีที่สุดละแต่ว่าถ้าจะดีแบบดีเลยเขาจะใช้ไทเทเนียมเนี่ยแล้วก็เคลือบด้วยแพลตินัมอีกทีนึงก็บอกว่าดีกว่าครับถ้าที่นั่งล้วนๆหรือจะใช้ได้ล้วนๆให้ใช้บอดี้เป็นไทเทเนียมแล้วเครื่องเป็นไทเทเนียมออกมาอันนี้เป็นเรื่องคู่เพราะฉะนั้นเครื่องของเราก็จะมีอยู่4แพนเนลนะเราสามารถเลือกเปิด1 2 3 4เนี่ยแยกกันได้นะครับแยกกันได้อาหารจะใส่อยู่ในถังข้างบนนะอยู่ในถังข้างบนเสร็จแล้วก็จะสูบผ่านปั๊มนะครับตอนก่อนจะเดินไปให้อาหารมันไหลเวียนอยู่ในนี้สักก่อนนะครับตัวที่ว่าเราจะเปิดปั๊มเนาะปั๊มเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยอาจจะมีการควบคุมรอบของปั๊มอีกทีนึงแต่ว่าตรงเนี้ยนะเป็นปั๊มเมนเทนเนอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นปั๊มที่จะรีบปั๊มไปมันอาจจะมีตัวควบคุมติดกันตรงนั้นตัวนี้ก็ควบคุมได้แหละถ้าเราทำตัวควบคุมเสริมเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำเนี่ยมันก็คือมาเป็นเรติของมันเลยก็มีตาการสูบหรือตาการจับเนี่ยเข้าเดิมในกลุ่มที่ถ้าเสียบพวกมันจะทำงานเท่านั้นแหละพอเราจะอยู่มันก็ดึงปากออกมาก็จะดึงแล้วมันก็จะดึงปากนะครับอาหารก็จะดึงปากทีนี้พอเราเปิดเสียบปั๊มใช่ไหมมันก็ดูดนะดูดมันเสร็จปุ๊บมันก็จะดูดกับก้นผ่านนะครับผ่านมาที่ปั๊มตามตัวนี้จะเป็นกลุ่มปั๊มเพราะว่าออกแบบให้ตัวนี้ใช้กับอาหารที่มีความหนืดนะก็คือจะใช้กับตัวไอศกรีมก่อนจะไปปั่นไอศกรีมใช่ไหมก็เป็นไอศกรีมเหลวอะน้ำไอศกรีมเหลวก่อนที่จะเข้าเครื่องปั่นเพราะไอศกรีมมันไม่สามารถที่ฆ่าเชื้อได้ในระหว่างการปั่นมันจะต้องฆ่าเชื้อถึงเพื่อถ้าฆ่าเชื้อแล้วก็โดยมีความร้อนมันจะรักษากลิ่นรสกับพวกพนักงานปั่นได้ดีกว่าแต่เป็นของเราสำหรับการเป็นฟรีอีกผลิตภัณฑ์นึงที่ใช้ได้คือแล้วก็ออกแบบสำหรับมันคือเป็นเทียมพุดดิ้งนะเทียมพุดดิ้งก็จะเป็นเมล็ดเทียมเนี่ยเป็นอาหารที่สุขภาพเนาะเขาจะผสมกับพวกกะทิหรือว่าน้ำมันอัลมอนด์นะครับพอมันหนืดขึ้นมาให้กับชิ้นมันรักเนี่ยนะครับชิ้นมันรักใส่ความสมบูรณ์ประมาณนั้นแต่ก็ไปแล้วหนืดขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่มันจะหนืดสุดก็จะฆ่าเชื้อมันซะก่อนเพราะถ้าหนืดสุดมันจะหนืดมากแต่ใช้สกุลปั๊มจะเหมาะกับของที่มีความหนืดพอปั๊มมาเสร็จปุ๊บนะปั๊มมาเสร็จปุ๊บก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าปั๊มมันจะมีสมุนไพรสมุนไพรวัดขนาดกลุ่มปั๊มเข้าปั๊มซึ่งมันก็จะไปใส่ในกล่องตรงนี้ครับกล่องนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรายงานคอมพิวเตอร์แล้วก็จะวัดอุณหภูมิได้มีอยู่4จุดนะนี่อุณหภูมิจุดแรกครับตรงนี้น้ำไออาหารที่ต้องการจะรู้ก็จะสูบผ่านมาผ่านพวกชุดหนึ่งนะแล้วก็ชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่มีอยู่4ชุดก็มีสี่กันแน่ใช่ไหมก็ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเสร็จปุ๊บหลังจากออกจากชุดขั้วไฟฟ้าแล้วอาหารก็จะต้องร้อนขึ้นเป็นธรรมดาคล้ายๆกับหมิ่นนี่แหละคือมันร้อนขึ้นแต่เราจะไม่ให้มันร้อนมากนะมันจะร้อนไม่แค่ไหนเราก็จะติดตามผลที่อยู่ในภูมิตัวนี้เป็นเทอร์โมคัพเปอร์ตัวที่สองทีนี้ถังนี้เป็นถังไว้ทำอะไรเนื่องจากมันร้อนใช่ไหมเราไม่ต้องการที่มันเป็นเทอร์โมโปรเซสหรือโฮมิฮีตติ้งเราก็ต้องลดอุณหภูมิมันนะครับซึ่งถังตัวนี้ในวันจริงเราอาจจะมีการใส่น้ำผสมน้ำแข็งหล่อมเนาะนะครับเอาไว้โดยที่ในถังเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับในถังหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าตัวท่อมันเข้ามาใช่ไหมอันนี้คืออุณหภูมิหลังจากออกจากชุดโคมไฟฟ้าแล้วมันก็จะวนอยู่นี้เป็นคอยล์และเป็นความร้อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะไหลกลับเข้าไปก็จะมีเทอร์โมคัพเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเส้นนี้สำหรับวัดอุณหภูมิหลังจากออกจากไอถังทำความเย็น
เนาะจะเห็นว่าถังทองเย็นเนี่ยเราจะใส่น้ำผสมน้ำแข็งไว้แต่ในโรงงานจริงนะในโรงงานจริงก็จะมีการต่อท่อเอาไว้เนี่ยเห็นไหมนะครับท่อตัวนี้อุดไว้ก่อนแต่ว่าถ้าจะในการผลิตจริงเนี่ยตัวนี้อาจจะเวียนเข้าไปในเครื่องรีฟิเชเลเตอร์นะเครื่องทำความเย็นก็ได้นะเป็นไหลเข้าไหลออกเนี่ยเป็นสลับสูบเข้าสูบออกหรืออาจจะไปเวียนกับตัวหม้อหล่อเย็นคูลิ่งคัพเวอร์เพื่อที่จะรักษาน้ำตรงนี้เอาไว้หรือถ้าเกิดว่าถูกที่สุดนะครับออปชั่นที่จะถูกที่สุดนะโรงงานหรือว่าเราทำงานในโรงงานจริงแล้วก็เราก็ต้องดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยเหมาะกับตรงไหนจะรักษาความเย็นตรงนี้ใช่ไหมอาจจะนอกอาคารการผลิตอาจจะขุดดินไปก่อนอีกอย่างนะครับเป็นลักษณะเป็นบอลเอาไว้เป็นสันเอาไว้ซึ่งพอสูบน้ำตรงก้นบ่อก็จะเห็นอยู่นะแล้วเนื่องจากบ่อมันขนาดใหญ่ใช่ไหมแค่ที่บดแค่นี้ไม่ทำให้อุณหภูมิบ่อเปลี่ยนแปลงได้ว่าอะไรก็ใช้ปั๊มเนี่ยสูบมันอย่างนี้แล้วก็ออกไปได้โดยที่ว่าถามว่ามันจะโกหกไหมไม่โกหกเพราะว่าอะไรเพราะท่อตัวนี้มันก็ปิดเป็นระบบปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำในนี้ถึงมันจะไม่สะอาดมากมันก็จะไม่ได้พบกับอาหารอย่างนี้จริงแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รั่วซึมแต่ก็มีทางเลือกให้ความเย็นได้หลายทางในแบบเนี่ยในแบบเพื่อความสะดวกแล้วเราทำให้นานเราก็อาจจะใส่น้ำแล้วก็ใส่ถังแข็งรองนะครับเพื่อให้ตรงนี้มันเย็นทีนี้ก็จะมีเส้นหนึ่งเส้นนี้ก็วัดอุณหภูมิน้ำในนี้ให้เราจะมีอุณหภูมิน้ำนี้อุณหภูมิของอาหารก่อนเข้าคอยและถึงความร้อนอุณหภูมิของอาหารหลังเข้าคอยและถึงความร้อนนี่ทำเป็นแบบรูปเอ็นก็ได้ได้เหมือนกันก็มีที่เป็นถังความเย็นแล้วถ้าตรงนี้ทำหมุนเวียนอย่างเงี้ยเวียนไปเท่าที่เราต้องการว่าเราจะต้องการให้มันผ่านไฟฟ้าเนี่ยอุณหภูมิเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะแวรี่เวลาเนาะเช่นสมมติเราหมุนเวียนละพอเริ่มเปิดกระแสท่าปุ๊บแล้วก็จับเวลาไปอันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ถ้าปิดตรงนี้แล้วเปิดตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีน้ำไอตัวอย่างออกมานะทิศทางออกมาแต่ถ้ายังไม่ปล่อยอาหารออกแล้วก็ปิดท่อตรงนี้แล้วก็เปิดท่อตรงนี้มันก็จะไหลเวียนไปเรื่อยๆท่อตรงนี้เป็นตัวเลือกการหลั่งว่าจะปล่อยออกจะให้มันเวียนอยู่ในระบบเครื่องต่อไปนะสีเขียวเนี่ยถ้าเราจะปล่อยออกเมื่อไหร่ก็ปิดท่อสีเขียวปึ๊บปิดไอ้ท่อสีเขียวปึ๊บก็ต้องเปิดท่อสีแดงก็ลองอาจจะลองมาสักนิดหน่อยก็พอแล้วก็ปิดใหม่ก็เปิดเขียวใหม่นะครับแล้วก็ให้มันเปลี่ยนต่อเพราะฉะนั้นถ้าเก็บค่าตัวอย่างอะไรทุก1 นาที5 นาที10 นาทีอะไรเงี้ยก็จะดูไม่ต้องนานมากไม่นานมากมันก็ลดระดับจริงๆแล้วจะมีนักศึกษาปี4เขาได้ทดลองปีระดับก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่าภายใน1 นาทีเท่านั้นน่ะเชื้อสามารถที่จะลดลงไปได้เยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นแค่1 นาทีเชื้อมันจะลดไปได้เยอะถ้า10 นาทีน่าจะตายหมดแล้วก็ถือว่าเป็นความรุนแรงของเรื่องนี้ทีนี้เนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันมีตัวคุมอยู่หลายตัวเพื่อเราจะเก็บปั๊มไว้ก่อนให้มันเดินถ้าเราต้องการก็คือต้องการทำการกระตุ้นเสียบปั๊มไว้ก่อนเสียบปั๊มเสร็จเราก็เปิดคอมพิวเตอร์เปิดปั๊มตรงนี้นะซึ่งจะเป็นระบบที่เอาไว้กระตุ้นอุณหภูมิใช่ไหมเปิดให้ปั๊มเดินก่อนเปิดกระตุ้นอุณหภูมิก่อนเสร็จแล้วถึงค่อยเปิด power ไฟตรงนี้ใช่ไหมซึ่งนี่จะเป็นปั๊มมันจะมีสามมีตัวปั๊มมีตัวกระตุ้นอุณหภูมิแล้วก็มีตัวจ่ายไฟนะครับคล้ายๆกับเครื่อง UV เลยแยกกันเพราะฉะนั้นไฟฟ้าที่เป็นหลักสูตรเพราะอะไรเพราะว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรก่อนหน้านี้หรอกถ้าเราไม่เปิดไฟนะครับไอ้ปั๊มก็ไม่เท่าไหร่คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมีอะไรแต่ว่าไฟเนี่ยมันสั่งหนึ่งดวงให้เปิดหลังสูตรแล้วก็อาจจะปิดก่อนสูตรใช่ไหมถ้าจะให้เซฟปิดก่อนสูตรของครับตัวส่วนของระบบไฟตรงนี้ก่อนแล้วก็ลองตั้งเครื่องติดปั๊มก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมให้ทุกโลกไฟนี้เป็นไงครับเปิดที่หลังสุดแล้วตอนปิดก็ปิดก่อนสุดเนาะแล้วระหว่างที่แตะไฟเนี่ยก็อย่าไปโดนตัวนี้นะถ้าในการผลิตจริงก็จะเตือนผู้ประกอบการใช่ไหม
ว่าไม่ให้ไปลงและในเครื่องจริงๆเครื่องที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยเขาก็จะตีปิดไว้ตีบอดี้ปิดไว้แล้วก็มีขนมทั้งหมดให้เรียบร้อยแต่ว่าตัวเนี้ยมันแตกได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องต้นแบบมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าติดตู้สายไฟปีเดือนปิดไว้ถ้าไปโดนนี้ถ้าไปโดนนะครับห้ามโซนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มีขนมเอาไว้เพราะว่าตัวคัพเปอร์เนี่ยสายมันเป็นโลหะแล้วมันก็ตอบตรงนี้ก็มีโอกาสที่มีไฟไหลก็พุ่งถล่มเอาไว้นะแต่ยังไงก็ตามระหว่างที่เราผลิตเครื่องเนี่ยนะครับก็จริงๆไฟมันอยู่แถวนี้นั่นแหละไฟอยู่แถวนี้นั่นแหละนะครับมันคงไม่ได้มาตรงนี้นะแล้วอีกอย่างนึงคือสภาพก่อนที่เขาทำก็ที่ผมแจ้งเขาทำก็เขาก็ทำองค์กรการไฟไว้ตรงนี้แล้วส่วนหนึ่งเขาก็แนะนำว่าตรงนี้ไม่ต้องไปแตะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่เพราะเศษถุงมือเนาะเศษถุงมือหนักที่เป็นขนมนะครับแล้วก็ยืนถ่ายมาแล้วก็เก็บตัวอย่างก็ไม่เป็นไรเก็บตัวอย่างตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นขนมมือแล้วนะครับมือถุงมือสูงก็ไม่หยิบก็เปิดปิดแค่อย่างที่เราตรงนี้นั่นเองก็จะมีคนเก็บตัวอย่างคนนึงแล้วอีกคนนึงก็อาจจะมีการเป็นคนที่มาแปลค่าไฟตรงนี้อีกคนนึงก็คอยดูคอมพิวเตอร์มี3คนผมจะเริ่มสาธิตการทำงานเนาะนะครับเดี๋ยวจะอ่านคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบก่อนนะครับ